ผู้ชมครับกลับเข้ามาในช่วงของสคบเตือนภัยช่วงนี้ครับต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับเวลาที่เราติดตามไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะฮะเรามักจะเห็นการโฆษณาสินค้าเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเลยบางคนบอกดูแล้วเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะดึงดูดใจของเราฮะให้ซื้อสินค้านั้นทั้งมีการลดแลกแจกแถมมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆมีการจับรางวัลเสี่ยงโชคต่างๆอีกแต่พอท้ายที่สุดไม่เป็นไปตามที่ได้บอกกล่าวนะฮะผู้ประกอบการเองเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้มีเรื่องร้องเรียนมาทางสคบกันเยอะมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฮะรายการของเราครับในช่วงของสคบเตือนภัยมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีผู้บริโภคร้องเรียนมาเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาทางออกกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันต้อนรับเลยฮะท่านพศวัตรจุมปาครับท่านนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสคบให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในช่วงของสคบเตือนภัยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามนะคะว่าทางสคบเนี่ยกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับก็คือโดยหลักนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคใช่มั้ยครับที่มาช่วยในการที่จะกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนะครับหรือว่าช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภคที่รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับหลักๆเลยเนี่ยการโฆษณาครับเขาจะดูตามมาตรา22เรื่องของการจัดรายการส่งเสริมการขายนะครับโดยจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับซึ่งมันจะแบ่ง3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็เป็นเรื่องของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยที่ก่อนที่อนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยการพนันจัดให้อะไรนะคะตอนแรกจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคแถมพกครับแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคหมายถึงซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการให้มีการแถมมีคูปองแถมเป็นวอยเชอร์หรือว่าให้ใส่รหัสใช่ครับให้ใส่รหัสให้ใส่พิมพ์โค้ดต่างๆมาเพื่อรุ่นรับรางวัลนะครับแต่ว่าโดยใช้วิธีการในการที่จะสุ่มเลือกเอานะครับคือไม่ได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะบางคนอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลประเภทนี้โดยการวิธีการโดยหลักเขาจะใช้คำว่าลุ้นรับอย่างเงี้ยครับคำว่าลุ้นรับรางวัลถ้าลุ้นรับเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยถ้าคำว่าลุ้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าต้องมีการเสี่ยงโชคแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันมีลุ้นแบบไหนนะลุ้นแบบที่ประกวดชิงรางวัลก็คือแบบกดไลค์กดแชร์มาแล้วเขียนมาว่าชอบสินค้าอะไรเพราะอะไรเงี้ยคำตัดสินกรรมการพิธีที่สุดอะไรหรือว่าก็แรนดอมเอาข้อความไหนที่ถูกใจกรรมการแรนดอมมาที่โดนใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แรนดอมมาก็เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนี่ครับซึ่งการเล่นประเภทนี้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันมีเรื่องของการพรบกรรมนะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะคือการลุ้นรับปุ๊บเนี่ยคือโดยหลักแล้วคือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนอ๋ออันดับแรกที่จะถูกต้องนะใช่ครับต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ครับคนทำรายการส่งการขายแบบเนี้ยต้องรับอนุญาตจากกรมปกครองก่อนต้องแสดงว่าต้องมาขออนุญาตต้องขออนุญาตก่อนถ้าคุณไม่ขออนุญาตเนี่ยถือว่าเล่นการพนันโดยรับอนุญาตผิดเลยอันนี้ผิดเลยผิดพรบการพนันเลยจะจัดแคมเปญจัดอีเวนต์ต่างๆขณะไลฟ์สดเนี่ยโดยที่ไม่ขออนุญาตจริงๆมันผิดแล้วใช่ไหมผิดแล้วครับผิดแล้วนะกรณีถ้ามีการรับรางวัลเนี่ยนะครับก็จะผิดเลยนะครับแต่ถ้ากรณีที่ได้ขออนุญาตแล้วเนี่ยในสคบก็จะมาดูนะครับว่าการจัดรายการรุ่นเสริมการขายแบบรุ่นรับรางวัลหรือต่างๆนานาครับถ้ารับอนุญาตแล้วเนี่ยสคบก็จะไปดูเรื่องของข้อความที่ใช้โฆษณาว่าคุณระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่นะครับซึ่งสคบก็จะมีเรื่องกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณานะครับที่ไม่ทางกับผู้พิพากษาหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมนะครับปี64ที่ออกมาเนี่ยนะครับเพื่อมันกำหนดแล้วว่าเวลาคุณจะโฆษณาจัดรายการรุ่นเสริมการขายเนี่ยคุณต้องระบุข้อความให้มันครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนดนะครับถ้าผู้ประกอบการรายใดเนี่ยไม่มีการเขียนข้อความที่กฎกระทรวงกำหนดเนี่ยถือว่าผิดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องใช้ดุลนิดเลยคือดูว่าคุณมีหรือไม่มีคุณบอกหลักเกณฑ์วิธีการแบบตามที่สคบแจ้งหรือไม่นะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์วิธีการเราคุมยังไงคะไลฟ์เนี่ยตอนนี้เห็นว่อนเลยค่ะหลากหลายโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook TikTok นี่ยิ่งหนักเลยเราคุมยังไงว่าเอ๊ะไลฟ์เนี้ยขออนุญาตละไลฟ์นี้ยังไม่ขออนุญาต อ่ะคืออย่างนี้ครับคือสคบเนี่ยก็จะมีในงานส่วนของงานเฝ้าระวังนะครับที่จะเรามอนิเตอร์นะครับเราก็จะดูว่าโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจรายไหนเนี่ยที่มีการสุ่มเสี่ยงนะโดยใช้ข้อความประเภทนี้นะครับโดยจะมีทีมงานในการที่ตรวจสอบว่าส่องดูคอยส่องตลอดใช่ครับถ้าพบว่าผู้ประกอบการรายใดใช้โฆษณาแล้วมีคำว่าลุ้นรับหรือว่ามีคำว่าแจกแถมพวกนี้เนี่ยเราก็จะเอามาตรวจดูว่าข้อความที่เขาเขียนไว้นั่นอ่ะมันครบถ้วนไหมตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่ถ้าพบว่ามันไม่ครบถ้วนเนี่ย
ราก็จะมีการเชิญผู้ประกอบกิจมานั่งคุยมานั่งอธิบายว่ากรณีอย่างเงี้ยมันทำได้หรือทำไม่ได้อันไหนผิดอันไหนถูกนะครับทำแบบไหนให้มันถูกทำแบบไหนให้มันผิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับทางรัฐมนตรีนะครับท่านพวงเพชรนะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการก็เป็นห่วงเรื่องที่กลัวว่าผู้พวกจะถูกหลอกลวงโดยใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือให้ทางสคบเฝ้าระวังด้วยนะครับว่าถ้ากรณีไหนที่บริษัทไหนทำมาแล้วมันมีการใช้ข้อความไม่เป็นธรรมกับผู้พวกหรือว่าอาจทำพวกได้ความเสียหายเนี่ยก็ให้เชิญเข้ามานะครับพูดคุยนะครับถ้ามันผิดจริงเนี่ยก็มีเรื่องของการเปรียบเทียบความผิดนะครับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้มันถูกต้องครับนะครับส่วนการจัดรายการเสริมการขายที่ลดแหลกแจกแถมเนี่ยอันนี้คือต้องมันก็มีข้อความให้ต้องระบุเหมือนกันว่าควรจะระบุมูลค่าของรางวัลด้วยนะหรือมูลค่าของแถมหรือของแจกที่จะเอามาแจกด้วยว่าของแจกเป็นอะไรยังไงไม่ใช่ว่าบอกว่าจะแจกสินค้ามูลค่าเท่านี้แต่ไม่รู้ว่าสินค้าคืออะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆว่ารายละเอียดต้องครบถ้วนว่าแจกอะไรมูลค่าเท่าไหร่และสิ่งที่ได้รับก็ต้องตรงปกที่ได้บอกไว้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรที่เราจะไปมุ่งก่อนแล้วตอนนี้มันมีปัญหาอะไรที่มากที่สุดฮะครับก็คือโอเคครับในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแล้วคือผู้บริโภคอาจจะมีการเรื่องของการช้อปปี้ออนไลน์เยอะมากขึ้นนะครับสินค้าที่มากับผู้บริโภคตอนนี้คือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโฆษณาสามารถเข้าถึงสินค้าได้รวดเร็วแล้วก็ได้มากขึ้นสะดวกขึ้นครับผู้ประกอบการก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการที่โฆษณานะครับแต่ว่าสินค้าที่เข้ามาโฆษณาตอนนี้ที่เราเห็นดูระวังที่เฝ้าระวังกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อาจจะนำเข้ามาเนาะสินค้าที่นำมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเข้ามาแล้วก็เอามาทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนี่ยครับเพื่อให้เกิดผู้บริโภคเนี่ยได้เกิดการบริโภคที่รวดเร็วขึ้นโดยการบังคับว่าโทรมาตอนนี้จะรับเท่านี้โทรมาตอนนี้จะรับโปรโมชั่นนี้ถ้าไม่โทรมาช้าก็ถือว่าจำนวนจำกัดนะครับจำกัดจำนวนของผู้ได้รับรางวัลหรือจำกัดของคนที่จะได้รับสินค้าซื้อในรายการนี้ทำให้ผู้พกเนี่ยรีบตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ได้คิดคำนวณก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็ไม่ได้ดูที่ต้นทางได้มาจากไหนรีบโอนเลยกดเลยเพราะว่าเห็นโปรโมชั่นล่อตาล่อใจหนึ่งแถมหนึ่งบ้างก็ดีใช่ยังต้องเรียนถามท่านนิดนึงว่าอย่างเคสที่เห็นเป็นกรณีเลยอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยไหมครับว่าที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคร้องเรียนมาแล้วทางสคบแก้ไขตรงนี้มีก็อย่างยกตัวอย่างนะครับคือการโฆษณาขายพวกอุปกรณ์ทั้งนี้อย่างขายโทรศัพท์มือถืออย่างยกตัวอย่างขายมือถือที่เจอที่เขาร้องเรียนเยอะๆเลยใช่โทรศัพท์ขายมือถือเนี่ยบอกว่ามือถือไอโฟนรุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาเท่านี้จากที่โอเคปกติราคาทั่วไปเนี่ยราคาอยู่ 20,000 30,000 แต่ละรุ่นอย่างเงี้ยอย่าง iPhone 13ราคา 40,000 ลดเหลือ900ลดเหลือ 1,000 ก็ใครจะกล้าซื้อล่ะใช่แต่มีลูกค้าซื้อขนาดนั้นใช่แต่จริงสินค้ามันอาจจะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาต่างประเทศที่สินค้าที่แบบประกอบเองอย่างเงี้ยครับหรือว่าสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวกับบริษัทไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องไหมจริงไหมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าหลอกขายว่าซื้อท่าเท่านี้พอโอนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าได้ก้อนหินมาหรือว่าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าได้อุปกรณ์อื่นมาที่ไม่ใช่โทรศัพท์เงี้ยครับคือมันบอกไม่หมดบอกไม่หมดว่าจะซื้ออะไรสินค้าอะไรเพราะนั้นมันหลงเชื่อในเรื่องของราคาด้วยบอกซื้อเลยแถมนึงเพราะราคามันถูกกว่าท้องตลาดเขาก็เลยตัดสินใจในการซื้อไปเขาก็ร้องเรียนมาให้แนะนำหน่อยว่าเราเช็คยังไงบ้างเช็คอะไรได้บ้างว่าแหล่งที่เราจะซื้อต้นทางนี่มันน่าเชื่อถือแล้วมันสมควรที่จะกดตังค์ได้โอนไปซื้ออ่ะครับคืออย่างนี้ก่อนครับคืออยากจะพูดกับผู้พกนะว่าตอนนี้ผู้พกต้องรู้จักคำว่าเอแล้วแหละตอบเอต้องมาละตอบเอต้องมาละแน่แน่ใช่ซื้อสินค้าต้องมีเอแล้วแหละว่าเอเราดูสินค้าใช่ไหมใช่ที่เราอยากได้หรือเปล่าหรือว่าราคามันจริงหรือเราไปดูตามห้างโอ้โหราคาทั้ง 40,000 อย่างเงี้ยพอเข้ามาขายเองก็199หรือ 1,000 2,000 เอ๊ะละเอ๊ะมันใช่หรือไม่อะไรเงี้ยนะต้องใช้คำว่าเซ็นคำว่าเอ๊ะขึ้นมาแล้วเอ๊ะบ่อยเราก็ไม่เปลืองตังค์ดีนะถ้าเอ๊ะบ่อยก็มันเปลืองตังค์ใช่ครับพอคุณเอ๊ะปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราได้คิดแล้วว่าเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะราคามันถูกไหมตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับเวลาสินค้าที่เขานำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนาะที่เขาจะขยับขายซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับสินค้าเนี่ยผู้ประกอบกิจเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่ข้อดีของทุกสินค้าของเขาของโปรดักต์ตัวนั้นใช่ครับแต่เขาไม่ได้บอกข้อเสียยกตัวอย่างอย่างตัวอย่างน้ำแร่อย่างเงี้ยบอกว่าโฆษณาว่าน้ำแร่มีประโยชน์ต่อร่างกายแบบนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าคุณสมบัติของน้ำแร่บางอย่างมันก็เป็นอันตรายไม่บอกข้อเสียควรดื่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างเครื่องดื่มชูกำลังก็บอกไม่ควรดื่มเกิน2 ขวดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่บางทีเขาไม่บอกว่าบอกด้านดีแล้วดื่มมีสารมีวิตามิน B12 มีนู่นมีนี่ร่างกายต้องการแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ย
ขาไม่ได้บอกเลยนะสิ่งที่มันเป็นข้อเสียของสินค้าเขาเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอาจต้องมีต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยากได้สินค้าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับอย่างเขามาจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างเงี้ยครับคือบางทีผู้บริโภคเองครับก็คือไม่ได้คิดว่าสินค้าที่เขามาจัดรายการเสริมขายเนี่ยมันมีเรื่องของการอายุหมดอายุไหมที่เขามาลดเนี่ยลดแลกแจกแถมเนี่ยอันนี้ลืมมองประเด็นนี้เลยนะมันใกล้หมดอายุหมดเดือนหน้าอย่างเงี้ยเขาจะมาลดราคาใช่ครับลดล้างสต็อกอะไรประมาณนี้ข้อความประมาณนี้นะครับลดล้างสต็อกล้างท้องมาด้วยนะครับคืออย่างเนี้ยคือมีการบอกว่าเรื่องของตัวสินค้าเองเนี่ยว่าไม่เขาไม่ได้บอกว่าหมดอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะสินค้าเนี่ยผู้พวกเห็นแต่ราคาว่าเอาซื้อ2แถม1นะอะไรเงี้ยนะครับซื้อ1แถม1ก็ไปซื้อมานะครับแต่ว่าความทุกข์ตามมาหลังคือว่าใช้ไม่ทันซื้อมาเยอะเกินก็มีเหมือนกันนะตุนซื้อตุนมาเยอะเกินใช่ไหมพอถึงมาดูทีอ้าวอายุหมดแล้วสินค้าหมดยุทธ์ละอะไรเงี้ยนะครับใช้ไม่ทันทีนี้นะครับเวลาถ้าเราได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่มันหมดอายุแต่เรารู้เมื่อเราจ่ายตังค์ไปแล้วเราร้องเรียนใครได้บ้างคือหลักๆคืออย่างนี้ต้องร้องเรียนที่สคบนี่แหละนะสคบเป็นหน่วยงานที่รับร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับทีนี้เรื่องการร้องเรียนสคบเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่สินค้าที่หมดอายุสินค้าที่ใช้แล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือใช้แล้วไม่เป็นไปตามที่เราที่เป็นตามโฆษณาไว้เนี่ยครับสคบก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายให้นะครับหรือกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจริงๆเนี่ยสคบก็มีหน้าที่ในการที่จะฟ้องดำเนินคดีแทนเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้บริโภคด้วยเหมือนกันนะครับถ้าผู้บริโภคได้ความเสียหายนะแต่การใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยอย่างแรกคือพวกคงต้องมีหลักฐานก่อนเนาะที่ทางสคบต้องใบเสร็จรับเงินต่างๆต้องซื้อจากใครนะครับแต่ว่ามันจะเสียข้อนึงที่สคบตอนนี้มีปัญหาคือว่าการซื้อของสินค้าออนไลน์เนี่ยหนึ่งผู้ขายเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่ชัดเจนอยู่จีนนู่นอ่ะอยู่จีนน่ะอย่างที่บอกแล้วจนคือบัญชีม้าพวกนี้ครับซื้อขายเราตามตัวผู้ประกอบกิจยากเพราะนั้นเนี่ยผู้พวกต้องเวลาซื้อสินค้าเนี่ยควรซื้อในแพลตฟอร์มที่มันน่าเชื่อถือนะช้อปปี้ Lazada พวกนี้หรือข้อความที่เขามีจดทะเบียนถูกต้องช้อปปี้ Lazada เนี่ยคือบางคนเขาดูจากยอด follower ไม่ได้แล้วนะดูจากรีวิวไม่ได้นะเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตคำพูดที่มันพิมพ์สิแล้วมันพิมพ์จากคนจีนพิมพ์มาใช้ภาษาคาราโอเกะซึ่งมันอ่านไม่เป็นภาษาครับเนี่ยถ้าเรารู้จักเอ๊ะครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก่อนตระหนักไปแล้วนะว่าเอ๊ะอาจจะโดนหลอกก็ได้โดนหลอกก็ได้นั่นเนี่ยมันมาจากไทยแล้วแหละหาตัวผู้ประกอบธุรกิจยากแล้วแหละนะครับเวลาตรวจสอบไปหาตัวคนขายเนี่ยนะครับหนึ่งถามว่าถ้าท่านซื้อสินค้าท่านซื้อจากใครอ่ะอย่างเงี้ยครับไม่รู้ซื้อผ่านเพจ Facebook ซื้อผ่านตัว TikTok อะไรก็ตามนะครับซื้อมาแล้วโอนได้ยังไงนะครับโอนก็โอนผ่านขนาดขนส่งโอนให้คนส่งเก็บเงินปลายทางเงินปลายทางสุดท้ายมันก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นการโอนเงินให้กับคนขายโดยตรงเพราะนั้นเราเวลาจะเอาผิดเนี่ยมันก็เอาผิดคนขายไม่ได้เพราะว่าเราติดต่อคนขายไม่ได้คนขายอยู่ต่างประเทศก็ได้บัญชีม้าเขาโอนย้ายไปต่างประเทศแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการติดตามเรื่องของค่าเสียหายอาจจะยากนิดนึงเพราะนั้นก็คือผู้พวกคนซื้อสินค้าอย่างนี้บอกครับหนึ่งต้องดูก่อนว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นน่ะมันเป็นสินค้าที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราไปหลงกับในเรื่องของราคาไหมหรือว่าเราไปหลงในเรื่องของอยากได้ของแถมมากกว่าสินค้าหรือเปล่าบางทีเห็นของแถมแล้วอยากได้อยากตุ๊กตาอยากได้ของแถมมากกว่านี่มีเดียวโมชั่นว่าในกรุ๊ปนี่บอกเลยว่าอยากได้ของแถมไม่อยากได้ตัวสินค้าสินค้ามันไม่ต้องอยากได้หรอกสินค้ามันราคาถูกไม่เป็นไรแต่ของแถมมันซื้อช็อกโกแลตแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งหลักพันได้พวงกุญแจตุ๊กตานี่เป็นเหยื่อมาแล้วลูกสองคนซื้อบ้นก็ไปสิตุ๊กตาสองตัวสุดท้ายไหมคะเก็บไว้ในห้องเก็บของค่ะไม่ได้ใช้จริงนี่แหละคือความอยากจะเขาเรียกอะไรครับตอบตัวของตัวเองของผู้พูดกันนะว่าคืออยากได้ของแถมมากกว่า เห็นความน่ารักเห็นความที่แบบอยากสะสม เป็นคอลเลกชันหรืออะไรเก็บอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสินค้าที่อยากได้จริงเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกบางทีครับสินค้าไม่จำเป็นหรอกซื้อมาสมมติเป็นขายอะไรอะเป็นเครื่องสำอางเครื่องอะไรที่เครื่องสำอางผู้ชายซื้อก็ไม่ได้ใช้ แต่อยากได้ของแถมมากกว่าอะไรเงี้ยครับอยากได้ของแถมกลายเป็นว่าสินค้าที่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เสียเงินไปซื้อสินค้าเปล่าๆนะครับพอของสินค้าที่ของแถมได้มาปุ๊บก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักพักก็เบื่อละเก็บไปในห้องเก็บของคือถึงบอกว่าผู้พวกต้องรู้จักวิธีการคิดนะการรู้จักตัวเองรู้จักประหยัดในวิถีปัจจุบันเนาะในการชีวิตปัจจุบันเนี่ยคือพวกไอ้ต้องดูแลเองให้มากขึ้นในเรื่องของเขามาเอ๊ะนั่นแหละผมอยากให้เอ๊ะอยากซื้อของถูกอยากได้ของถูกฉันมีเงินจำกัดในเดือนนี้ว่าได้หนึ่งแถมหนึ่งก็ดีนะแต่ก็มันก็ต้องคิดนิดนึงนะว่าปลายทางที่เราซื้อมันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับก็คือตอนนี้ครับที่เราพบบ่อยเนี่ย
ต้นทางที่เขาซื้อสินค้าที่เราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศและสินค้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับได้มาเนี่ยของบางทีอาจจะส่งมาเนี่ยนะครับเป็นสินค้าเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณภาพอาจจะเป็นอีกระดับนึงที่ไม่ผ่านมก.บ้านเราคนละเกรดอะไรอย่างเงี้ยครับพอสินค้าเอามาใช้ปุ๊บไม่มีประกันบอกว่าประกัน2ปี3ปีเนี่ยพอใช้จริงๆ 2-3 เดือนพังแล้วเหมือนอย่างเคสยกตัวอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีร้องเรียนมาก็เลยครับมีร้องเรียนเยอะเลยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเยอะร้องเรียนประมาณเนี่ยก็มีการตัวคนขายเนี่ยบอกมีการรับประกันสินค้า1ปี2ปีหลังการขายติดต่อได้ด้วยนี่พอมีปัญหาปุ๊บติดต่อไปก็ปิดเพจไปแล้วเบอร์โทรที่มีอยู่ที่เคยให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยคือสินค้าพวกนี้มันมาแป๊บเดียวแล้วขายแป๊บเดียวนะครับเพื่อสินค้าที่เขาเอามาขายเราส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับคือจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อเป็นการลดล้างสต็อกหรือว่าของที่นำเข้ามาในบ้านเราบางทีเนี่ยมาตรฐานก็ไม่มีมาตรฐานนะครับเขาไม่ได้ผ่านหน่วยงานของรัฐของเราเข้ามาแต่ผู้บริโภคก็โดยการซื้อไปเพราะเห็นว่ามันมีการจัดระเบียบการขายนะลดแลกแจกแถมแล้วก็ให้สินค้าราคาถูกนะครับก็เอามาซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันการใช้งานมันไม่ตรงไปตามที่เราต้องการนะครับหรือสินค้าที่เราได้รับเนี่ยใช้มามันก็ไม่สมประโยชน์ที่เราอยากได้ในเงี้ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคเจอในส่วนของโทษบ้างของกรณีที่ผู้ประกอบการทำแบบนี้มีกฎหมายหรือมีตัวบทลงโทษยังไงบ้างคะสำหรับผู้ประกอบการที่คิดจะทำความผิดในตรงนี้ครับคือต้องบอกด้วยก่อนคือโทษเนี่ยครับมันเป็นโทษเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยมันเป็นการผิดต่อรัฐนะครับคือรัฐเนี่ยก็คือเราอย่างพวกผมเนี่ยก็คือในการตรวจสอบนะครับถ้าพบว่าข้อความโฆษณาไหนแล้วมันผิดเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ระบุความครบถ้วนเนี่ยแล้วคือทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับก็มีโทษนะครับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะผู้ประกอบกิจรายใดที่จะส่งเสริมการขายโดยวิธีแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าใช้ข้อความไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริงนะครับว่าอาจจะบอกว่าของดีที่สุดอย่างเงี้ยครับยอดขายอันดับหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับใช้ข้อความพวกนี้แล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่ายอดขายอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับเอามาจากไหนอย่างเงี้ยนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็โทษก็จำคุก6เดือนปรับเกิน 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับเพราะนั้นข้อความโฆษณาจะมี2แบบคือข้อความที่เท็จหรือเกินจริงซึ่งยอดขายอันดับหนึ่งถูกที่สุดแห่งแรกแห่งเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโทษ6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาท6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 ใช่ครับแต่ถ้าความเท็จนะใช่ครับแต่ถ้ากฎกระทรวงเนี่ยกฎกระทรวงคือระบุข้อความไม่ครบถ้วนอันนี้คือโทษ3เดือนปรับ 60,000 บาทอ๋อบอกไม่หมดใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเวลาปรับเนี่ยสคบปรับเนี่ยไม่ได้ปรับแค่บริษัทนิติบุคคลเราปรับกรรมการบริษัทด้วยเราปรับไปถึงตัวกรรมการบริษัทด้วยว่ากรรมการบริษัทเนี่ยถ้ากรณีที่คุณมีหน้าที่ในการสั่งการมีที่กับดูแลเรื่องการขายของบริษัทถ้าคุณละเว้นการสั่งการเนี่ยเขาถือว่าการกระทำผิดเนี่ยคุณต้องรับผิดด้วยเพราะนั้นถ้าบริษัทถูกปรับ 60,000 กรรมการก็โดนด้วย 60,000 บาทเหมือนกันทั้งบริษัททั้งตัวกรรมการโดน2พางเลยใช่ครับถ้ากรรมการบอกว่าอันเนี้ยให้ผู้จัดการทำผู้จัดการก็โดนด้วยเหมือนกันก็โดนไป3ปาร์ตี้เลยทั้งผู้จัดการด้วยนะครับทั้งกรรมการด้วยทั้งนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ถูกต้องเรื่องใหญ่ที่สุดเลยปัญหาใหญ่ที่สุดเลยที่สคบเจอมาเลยแล้วก็เคยดำเนินคดีไปเป็นเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ที่เจอนะครับที่เราเจอดำเนินการไปเนี่ยเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่สคบเปรียบเทียบปรับนะครับก็ในเรื่องของการแจกของรางวัลนี่แหละครับก็คือแจกรถหนึ่งก็คือแจกบ้านแจกรถแจกบ้านแจกทองนี่แหละครับโดยการที่เขาเนี่ยหนึ่งไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์วิธีการกติกาให้มันครบถ้วนนะครับไม่ได้บอกว่าจะจับเมื่อไหร่นะครับหรือว่ามูลค่าของรางวัลอย่างเงี้ยสมมติเราแจกรถเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นรถอะไรรถเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดารุ่นไหนสเปคไหนยังไงพอไม่ได้ระบุไว้ในครับแต่พอแจกจริงปุ๊บกลายเป็นว่าไปแจกรถที่เป็นเกียร์ธรรมดารุ่นต่ำสุดแต่ตอนโฆษณาเอาภาพลงเนี่ยเป็นรถตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยครับหรือว่าแจ้งมูลค่าไม่ครบสมมติแจกทองคำอย่างเงี้ยนะครับเป็นทองคำเนี่ยทองคำมูลค่า100บาทก็แต่ไม่บอกว่าเป็นทองคำแท่งทองรูปพรรณหรือทองคำมูลค่า100บาทเนี่ยเป็นตอนแรกหนัก100บาทหรือเปล่าทองคำหนัก100บาทหรือว่าบัตรแรกซื้อทอง100บาทหรือเปล่ามันต่างกันนะทองคำ100บาทมันบอกคลุมเครือใช่ไหมคลุมเครือมันผิดความหมายเลยนะใช่บอกคลุมเครือ100บาทนี่มันคลุมเครือเลยนะท่านใช่ถูกต้องครับบอกมอบเงินรางวัลเป็นทองคำ100บาทอย่างเงี้ยแต่จริงก็แค่ทอง100บาทคือให้เงินไปซื้อ100บาทไปซื้อแลกซื้อทอง100บาทจะได้เท่าไหร่แล้วผู้บริโภคเขาก็เลยมาอ๋อสิ่งที่เราเจอปัญหามีเหรอคะอย่างเงี้ยมีครับโรงเรียนโอ้โหไม่น่าเชื่อซื้ออย่างซื้อ1คันแถม1คันเงี้ยซื้อรถ1คันแถม1คันร่ม1คันไม่ได้บอกอาสาซื้อ1คันแถม1คันอย่างเงี้ยครับโอ้กลยุทธ์เนาะมาหลากหลายรูปแบบสุดท้ายที่ว่าอีก1คันไม่ใช่นะเป็นร่มเป็นร่มไปกลางแดดเอาตอนเนี้ยไปกลางแดดร่มคันร่ม1คันแต่เวลาโฆษณาฉันซื้อรถซื้อ1 3 1เงี้ยซื้อ1คันแถม1คันผู้บริโภคเข้าใจว่าซื้อรถ1คันแถม1คันต้องอ่านให้ละเอียดด้วยต้องอ่านให้ละเอียดแล้วก็อย่าปกปิดใ
ตอนนี้มีหลากหลายแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมาใหม่ในโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยสคบไปตรวจจับเจอแพลตฟอร์มไหนส่วนใหญ่นะครับเราแพลตฟอร์มออนไลน์เลยครับทาง TikTok ทาง YouTube ทาง Facebook เนี่ยเยอะมาก Facebook นี่เยอะมากแต่ Facebook เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันไม่รู้จักตัวตนของคนขายมันไม่ใช่แพลตฟอร์มทั่วไปที่รัฐที่เขาไปจดทะเบียนกับรัฐนี่ครับหนึ่งสคบก็จะมีส่วนงานขายตรงตลาดแบบตรงใช่ไหมครับที่เขาดูแลในเรื่องของผู้ประกอบกิจที่จะขายค้าออนไลน์เนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนกับที่สคบอันนี้เราตรวจสอบได้เรารู้ตัวผู้ประกอบการขายได้แต่ถ้าในสื่อ Facebook เนี่ยอันนี้คือเราตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าคนขายเนี่ยคือคนทั่วไปเขาลงขายใน Facebook ได้ครับนี่คือเราไม่สามารถตรวจสอบคนขายได้ปัญหาตามมาคือว่าเนี่ยเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าจ่ายคืนให้กับผู้บริโภคได้เนื่องจากผู้โอนเงินก็โอนเงินผ่านพวกขนส่งไปอย่างเงี้ยครับเวลาตามเงินเนี่ยมันก็ตามลำบากในการที่ขอคืนครับนะถ้าเป็นแพลตฟอร์มมันก็ตามง่ายแล้วก็รู้ตัวตนว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาจดบริษัทชื่ออะไรเขาที่ตั้งเขาอยู่ไหนเนี่ยคือตามง่ายแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแล้วผู้บริโภคเขาอยากจะซื้อสมมติเขาอยากจะซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook อย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการแบบจุดสังเกตยังไงบ้างเพราะว่าฉันก็ชอบดูแหละตกกลางคืนก็ต้องไถดูแล้วมันอย่างเงี้ยมันจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างไหมฮะที่จะได้แบบอย่างแรกอย่างแรกส่วนเรื่องราคาก่อนเลยครับดูราคาก่อนแล้วถ้าเราไปดูในตลาดแล้วเนี่ยราคามันราคาประมาณนี้ถ้าราคามันต่างเยอะไปเนี่ยอันนี้เอฟก่อนเลยว่าอาจจะไม่ตรงได้ของที่เคยเจอยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อละจุดโอ้ยจากเป็นหมื่นนี่ขายหลักพันจ้าครับจริงๆอยากได้เห็นไหมเราอยากได้ละเข้าไปดูในเพจปลอมอันนี้เพจปลอมมาขายนี่คือเวลาเขาเข้าใน Facebook อ่ะครับเราก็สามารถตรวจสอบหนังน้อยเราสังเกตคือ1ครับผู้ติดตามว่าผู้ติดตามน้อยๆหรือผู้ตามไม่เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมองว่าแค่เปิดมาแป๊บเดียวมันก็ปั่นได้นะคือมันปั่นได้นะมันปั่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเป็นการสังเกตดูคอมเมนต์ดูต่างๆเงี้ยครับเอ้ยอันนี้หลอกอันนี้ไปอะไรเงี้ยคือว่าเพียงไม่หนีไปหนีไปคนจะพิมพ์ข้างล่างแต่เลยหนีไปอย่างนี้นะตระหนักไปได้เลยครับบอกแล้วล่ะสังเกตเรื่องราคาไปก็ได้ว่าใช่สังเกตเรื่องราคาก่อนนะถ้าราคามันดูมันต่างกันมากนะครับต้องเอ๊ะหน่อยว่าไอ้อันนี้อาจจะไม่ใช่ถูกหลอกแล้วเพราะว่าปกติของแท้เนี่ยมันราคาตั้ง 4-5 หมื่นแต่คุณซื้อแค่100 200หรือ 1,000 นึงมันใช่หรออะไรเงี้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยอย่างงี้ไปดูที่ห้างหรือดูตามสถานที่ที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่ามั้ยคะอย่างนั้นใช่ครับคือเวลาซื้อของค้าเนี่ยผมบอกครับว่าเรา1เราดูตามแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือที่มันอย่างน้อยเนี่ยนะครับตรวจสอบกับทางเว็บไซต์สคบก็ได้ว่าผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนในเรื่องของขายตรงตลาดตรงไว้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะครับสามารถซื้อได้ไหมหรือว่าไปดูคอมเมนต์นะครับดูในพันทิปก็ได้ว่าคนมีการร้องเรียนในพวกเนี้ยเยอะหรือไม่นะครับมีคนมีปัญหาในสินค้าประเภทเนี้ยเยอะหรือไม่อะไรเงี้ยเราดูหลายสื่อนะเมื่อเรามีสื่อแล้วต้องเวทชั่งน้ำหนักในหลายๆสื่อด้วยใช่ครับนี่มีถามมาด้วยยังในส่วนของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีผลมากๆกับการตัดสินใจของผู้บริโภคน้ำฝนเนาะเชื่อมันได้แค่ไหนเพราะว่าอินฟลูคนนี้เราตามอยู่แล้วคนติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยพอพูดอะไรอินฟลูพูดปุ๊บลูกค้าก็เชื่อแต่สุดท้ายเขาร้องเรียนมามีอย่างนี้เยอะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคุยเนี่ยคืออย่างที่บอกครับร้องเรียนเข้ามาเนี่ยอย่างสคบคุยเนี่ยเราก็ต้องเชิญทางตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะเข้ามาให้ปากคำด้วยนะครับว่าเอ้ยคุณเป็นทำนะรับจ้างมาพูดหรือเปล่า มีบทให้พูดก่อนไหมหรืออะไรยังไงคุณใช้จริงหรือเปล่าคุณใช้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ครับเวลาคุณพูดอะไรไปเนี่ยคุณรู้คนกฎหมายมากน้อยขนาดไหนในเงี้ยนะครับเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบตามมานะเรื่องของการเสริมการขายเองเนี่ยที่คุณพูดออกไปเนี่ยถือโฆษณาเหมือนกันเพราะโฆษณาเนี่ยโดยหลักแล้วตามประมวลของพวกเนี่ยบอกว่ากระทำการโดยวิธีใดๆนะครับให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์การค้าคือนั้นการกระทำอะไรของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนรีวิวสินค้าเองเนี่ยคุณคนชาวบ้านทั่วไปซื้อไปรีวิวให้เขาอย่างเงี้ยยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับคือถ้าคุณแล้วรีวิวไปแล้วเนี่ยคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเกินจริงไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณก็จะโดนความผิดด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังนี่ก็ต้องเตือนอินฟูด้วยยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันถูกไหมใช่ครับใช่ก่อนรับงานเนี่ยดูให้ดีว่าสินค้าที่คุณจะรีวิวเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตรงปกไหมใช่ถูกต้องครับคือไม่ใช่อินฟูอย่างเดียวถึงว่าคนผู้บริโภคเองก็ตามที่ซื้อไปแล้วรีวิวด้วยเหมือนกันผู้ใช้จริงถ้าคุณรีวิวไปแล้วคุณอย่างที่บอกครับคือสมมติว่าซื้อเครื่องสำอางไปใช้เองเนี่ยแล้วปรากฏว่าใช้ได้ผลคนเดียวสิวขึ้นบางคนใช้สิวขึ้นบางคนใช้ดีปลูกขึ้นมาเลยใช่แต่บางคนบอกอันนี้คือมันเป็นเรื่อง
องของเฉพาะบุคคลนะครับแพ้หรือไม่แพ้แม้แต่ว่าโฆษณาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสกัดจากธรรมชาตินะครับไม่เกิดอาการแพ้ 100% อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่า 100% จะแพ้หรือไม่แพ้เพราะคนบางคนอาจจะแพ้สายผลไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาการการพูดอะไรขึ้นไปโดยการมีการพูดถึงเรื่องของตัวสถิติตัวเลขเองหรือพูดในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับทั้งเนี้ยทั้งหมดทั้งนั้นทั้งมวลเนี่ยเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้อย่างที่บอกก็มีโทษนะครับ6เดือน 100,000 บาทนะครับถึงก็ต้องเตือนนะครับว่าผู้บริโภคเองที่ซื้อสินค้าไปใช้แล้วไปรีวิวให้เขาเนี่ยโดยไม่รับค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าเกิดข้อความตรวจสอบแล้วมันผิดแล้วผู้ประกอบการบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำนะคนเขาไปรีวิวเขาเองอย่างเงี้ยครับพอตรวจสอบปุ๊บใครถามว่าใครผิดก็คือคนไปรีวิวแล้วครับต้องผิดต้องรับผิดชอบอย่างคุณแม่ป้านี่ชอบซื้อมากผงซักฟอกสบู่ยาสระผมตามตลาดนัดนี่ขายกันถูกมากเลยทีนี้เราต้องไปในหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้อย่างธงฟ้าอย่างนี้เป็นต้นเนาะใช่ครับต้นหนึ่งต้องซื้อร้านค้าที่น่าเชื่อถืออย่างที่บอกมาตรฐานมาตรฐานนะครับช่องทางการร้องเรียนตอนนี้เราไปร้องเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างถ้าเราเจอเราประสบเองแล้วเราเจอไอ้ร้านนี้ผิดสังเกตโฆษณาเกินจริงใช่ก็อย่างที่สคบร้องเรียนนะครับก็คืออาจจะโทรไปสอบถามก่อนในเบื้องต้นนะครับสายด่วน116นะครับก็จะมีเจ้าที่รับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับโรงเรียนช่องทางไหนยังไงบ้างนะหรือว่าถ้าจะโรงเรียนด้วยเองก็ทางออนไลน์ก็คือ OCPB นะครับ .go.th นะครับหรือว่าก็โรงเรียนไปที่ทางเพจของสคบเองนะครับหรือว่าทาง OCB Connect ก็ได้นะครับสามารถร้องเรียนได้3ช่องทางนะครับอ๋อหลากหลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็คู่สายเราพร้อมรับพร้อมรับตลอด24ชั่วโมงใช่ครับเออทุกวันนี้ยังโทรมากันให้รึมไหมก็คือทางออนไลน์24ชั่วโมงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายด่วนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเวลางานนะครับเวลาราชการราชการใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นร้องเรียนผ่านOCB Connect อะไรนะครับหรือว่า OCBB ตอนที่โอเดเฮดเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยก็24ชั่วโมงเลยนะครับเข้าสามารถลองพิมพ์ลองเรียนลองเรียนไปได้เลยถามคุณพลสวัสดิ์หน่อยว่าปีนี้เพิ่งเริ่มต้นปีสคบเนี่ยมีกลยุทธ์กลเม็ดยังไงในการทำปรับตัวให้กับพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะก็เรียกว่ามิจฉาชีพได้เลยถูกไหมครับเราปรับตัวไงให้ทันกับพวกเขาอะในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือตอนนี้เราสบเองนะครับท่านเลขาก็ให้อยากให้พัฒนาระบบนะครับในการตรวจสอบเฝ้าระวังนะครับอาจจะมีระบบในเรื่องของการเฝ้าระวังขึ้นมานะครับในการที่จะจับคำหรือว่ากวาดคำที่จะใช้อาจจะเป็นข้อความที่อาจจะใช้ที่ผิดฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะข้อความเท็จหรือเกินจริงพวกนี้ครับมันจะมีการรวบรวมข้อความพวกนี้ไว้ในระบบซึ่งเจ้าที่สามารถเข้าตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงครับมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ก็จะได้คัดกรองในการที่เอ๊ะคำนี้มันผิดนะคำนี้มันไม่ถูกต้องแล้วทำให้ผู้บริโภคเสียหายในช่วงท้ายที่สุดครับคุณพัชรวัฒน์อยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเหลือช่วงท้ายแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคตระหนักและความจำเป็นที่สุดในการที่จะซื้อของต่างๆเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างครับก็อันดับแรกเลยเตือนผู้บริโภคนะครับเวลาใช้สินค้าหรือซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งคุณต้องดูก่อนว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นนะครับมันราคามันเป็นไปตามที่สมเหตุสมผลไหมนะครับแล้วก็มีการรีวิวเยอะหรือไม่นะครับแล้วสินค้าที่เราจะซื้อนั้นมันจำเป็นกับเรามากน้อยขนาดไหนมีหรือยังฉันมีแล้ว3ชิ้นน่ะชิ้นนี้สิโปรดีมันสวยด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้พวกเอ๊ะครับผลจริงผมอยากให้พวกเอ๊ะมากกว่าที่ทำว่าเอ๊ะเนี่ยมันประโยชน์ได้เยอะในนี้เอ๊ะหลายเรื่องเลยเอ๊ะหลายเรื่องจนประหยัดเงินไปในกระเป๋าได้เยอะเลยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากเตือนกันไปนะแล้วก็ฝากเตือนกันทุกวันมีทุกวันแล้วก็ทุกประเด็นที่จะเตือนภัยกับคุณผู้ชมด้วยโดยเฉพาะในช่วงของสคบเตือนภัยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราคุณพศวัตรจุมปานักสืบสวนสอบสวนชำนาญการนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาลดแรกแจกแถมจะบอกว่ามีโทษนะมีโทษนะฮะแล้วก็มีความผิดด้วยนะครับผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณาที่ฝ่าฝืนพรบย้ำเลยนะฮะเป็นพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผิดนะฮะในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยมีทั้งโทษโทษจำและปรับโทษจำและปรับด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการต้องตระหนักเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนนะฮะสามารถร้องเรียนมาได้เลยที่สายด่วนสคบ1166คุณผู้ชมเมมไว้ในมือถือเลย1166ไม่ใช่หวยงวดนี้นะ1166ร้องเรียนมาแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วย OCPB Connect ครับนี่นะครับเตือนภัยเตือนภัยทุกวันพรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันในช่วงนี้อุ๊ยรีบสแกนกันมาเหอะ QR Code นะมาเป็นเพื่อนกับเราหรือว่าใน Facebook Live ก็ได้นะคะก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยฟังแต่ต้นรายการเลยพี่บอลก็จะเกินไว้อยู่แล้วว่าวันนี้มีเรื่องอะไรนะคะทิ้งกันไว้ก่อนเลยนะคะฝากทีมงานของเราแล้วเดี๋ยวก็จะถามให้สดๆการรายการแบบนี้เลยใช่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเวลาหมดแล้วเราทั้ง3คนเนาะพร้อมทีมงาน Better Future ครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ